สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับนายเบลกับรายการ PU พาเพลินนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับส่วนจะเป็นที่ไหนนั้นนะครับติดตามชมในรายการได้เลยครับตอนนี้เราก็มาถึงวัดป่าเลไลนะครับวัดป่าเลไลนะครับก็เป็นพระอารามหลวงชั้น4นะครับจัดตั้งขึ้นเมื่อไหร่ก็ยังไม่มีหลักฐานยืนยันที่ชัดเจนนะครับแต่จากการสันนิษฐานนะครับโดยโบราณวัตถุของวัดนะครับก็คือพระปางปาริลายกะนะครับหรือที่เรารู้จักกันในนามหลวงพ่อโตนะครับวันนี้ก็ได้สถาปนาเป็นพระอารามหลวงนะครับในสมัยรัชกาลที่6เมื่อวันที่21เมษายนปีพ.ศ.2416นะครับก็เดี๋ยวตามผมเข้าไปดูบรรยากาศภายในวัดเลยนะครับหลังจากเราชมบรรยากาศภายในวัดแล้วนะครับตอนนี้ท้องก็เริ่มร้องแล้วนะครับเดี๋ยวสถานที่ต่อไปที่เราจะไปกันนั่นคือตลาด3ชุมนะครับไปกันเลยครับครับตอนนี้เราก็เอามาอยู่ที่ตลาด3ชุมนะครับซึ่งอยู่ข้างหลังผมนี่เองนะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับตามผมเข้าไปดูข้างในเลยดีกว่าครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆคนใดนะครับยังไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็เป็นตัวเลือกที่ดีเหมือนกันนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับโปรเจกต์หน้าครับสวัสดีครับฉันจะไม่หันไปทางไหน